อยู่ครับวันนี้แก้คอมให้บาครับคอมมันเป็นอะไรครับอินสตาลโปรแกรมไม่ได้ครับโปรแกรมอะไรครับลูกทุกโปรแกรมที่มันเป็น exe มันจะเขียนว่า api runtime อะไร missing from your computer อะไรประมาณนี้ครับใช่แล้วเราต้องแก้ยังไงครับก็มาหาวิธีอยู่ครับมันมีหลายวิธีนะเพราะว่าไฟล์ที่ว่ามันหายไปคือไฟล์ dll เนาะไฟล์ dll มันคือไฟล์ที่แบบทาง windows ฝรั่งอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าจะอยู่ในซิสเต็มฐาน2ผมว่าวันนี้ตั้งใจจะลงอะไรให้ป๊าป๊าเพนฮะเป็นชิ้นแท็บเล็ตฮะมันเป็นแท็บเล็ตบางจะแท็บเล็ตเนาะเนี่ยเราดูไหนเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้วาดการ์ตูนครับเกี่ยวกับแอนิเมชันนั่นปะมันทุบจะใช้ด้วยปะแน่นอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวมารอดูกันว่าการ์ตูนจะทำได้หรือเปล่าใช่โอเคครับผ่านไปถึงชั่วโมงเป็นไงบ้างครับรูปเปิดแล้วอะไรนะครับรูปเปิดเรียบร้อยว่าไฟล์ DLL หรือไฟล์ Run Windows นะมันหายไปเยอะฮะเนื่องจากโดนไวรัสรับประทานกันหมดแล้วนะฮะสิ่งที่แก้ได้อย่างเดียวคือว่ารี Windows ใหม่ตอนนี้กำลังทำอะไรครับกำลังลง Windows ใหม่ก็รอจะเสร็จกี่โมงครับก็นะตอนนี้เหลือ 38% เลยฮะไปอาบน้ำก่อนดีไหมครับใช่ผมไปอาบน้ำก่อนโอเคครับเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงเสร็จแล้ว USB ตัดไลท์เอามาทำอะไรรีสโตร์ Windowsมันเป็นทั้งกด F12 มาแล้วครับเสร็จแล้วหรอยังโหลงวินโดว์ก็เตียวเสร็จแล้วเหรอ USB บูสเตอร์เลยด้วยถูกไม่น่าเชื่อนะลงไดเวอร์อย่างเดียวนี่ถึงจะต้องรีต่อวินโดว์เลยทีเดียวนะฮะมันจริงๆนะฮะคอมนี้นะฮะแรม4นะฮะคอ i7 ซะด้วยการ์ดจอ AMD Graphic นะฮะไม่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบกากอะไรขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ว่าเป็น Windows 10 Pro นะฮะเนื่องจากว่ามันต้องมีทั้งการตัดต่อทั้งงานด้านกราฟิกนะฮะเพราะว่า Windows 10 Pro นั้นจะมีความจุในด้านของระบบปฏิบัติการมากกว่านะลง Windows เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถเล่นแพดได้นะเราต้องอินสตอลโปรแกรมจากแผ่น CD ก่อนนะเร็วนะฮะเนี่ยผมบูสต์เสร็จแล้วเร็วมากอ่ะเนี่ยท่านคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าไฟล์ DLL ครบแล้วฮะทีนี้มันก็ได้หมดแล้วทุกอย่างก็คอมพลีทใช้เวลา3 ชั่วโมงที่สุดก็ได้ครับนี่สุดยอดได้แล้วนี่ทำอะไรได้หมดเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวมารอดูว่ากันทุกจะทำอะไรออกมาให้เพื่อนๆชมแล้วเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่นะฮะโอ้ยมุ่งนอนไปโอ้โหท่านผู้ชมครับทำไป2วันนะฮะพร้อมแคร็กในที่สุดฮะสำเร็จแล้วครับผมทำตั้งแต่ไหนฮะลง Windows แคร็ก Photoshop ลง Install โปรแกรมนะฮะแต่สุดท้ายมันก็สำเร็จฮะก็ลองมา Celebrate กันนะ HELLO YouTube หน้าสุดยอดตัว Adobe ตัว Adobe นะฮะPhotoshop CC 2000 กว่านะฮะได้สำเร็จนะครับโหสุดยอดเลย